การทาสีรองพื้นปูนใหม่นะครับเวลาจุ่มนะครับจุ่มเพียงผิวนะครับอย่าจุ่มไปทั้งอันนะครับมันจะกลิ้งลูกกลิ้งนะครับจะให้สีสัมผัสแค่ผิวนะครับแล้วก็ทำการกลิ้งไล่ไปเรื่อยๆนะครับขึ้นลงไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยอันนี้คือการทารอบแรกนะครับในการรองพื้นก่อนที่จะทำการทาสีจริงสำหรับสีรองพื้นนะครับถ้าจะให้ดีก็ใช้สีรองพื้นตามสเปคนะครับอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นสีรองพื้นสูตรน้ำมันนะครับก็คือจะอเนกประสงค์หน่อยสามารถใช้ได้ทั้งปูนเก่าและปูนใหม่ข้อดีของมันก็คือทำให้ช่วยป้องกันด้านความชื้นนะครับในกรณีที่ปูนเราทำการฉาบทิ้งไว้ระยะไม่นานมากประมาณสัก 1-2 อาทิตย์นะครับหลังจากทาสีรองพื้นปูนเรียบร้อยนะครับทั้งปูนใหม่หรือปูนเก่านะครับสังเกตนะครับสีจะกลิ้งแล้วก็จะออกมาเพื่อปิดพื้นนะครับในการยึดเกาะของสีในชั้นสีจริงนะครับบริเวณรอยมุมบนนะครับก็จะเก็บงานด้วยนะครับเนื่องจากอันนี้เราทารองพื้นก่อนทำการตีฝ้านะครับก็จะทำให้เลยจากเหนือแนวฝ้าขึ้นไปนิดนึงนะครับส่วนแนวตีนที่เห็นนี้นะครับก็ทำการเก็บสีเช่นกันนะครับแต่เนื่องจากตรงนี้เราจะทำการปูกระเบื้องนะครับก็จะเกิดพื้นที่ไว้นิดนึงนะครับ